สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการนิวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นไฟนะครับที่สามารถจากในเน็ตนะครับเป็นไฟที่เอาไว้ต่อกับบอร์ดนะครับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะสามารถปรับสีได้นั่นเองนะครับก็ตอนนี้สั่งมาราคาถูกๆนะครับตัวนี้ตอนแรกจะสั่ง40ซมนะครับแต่หมดพอดีก็เลยสั่งเป็นตัว35ซมมาแทนนะครับก็เลยว่ายาวกว่าไม้บรรทัดนิดนึงนะครับก็จะลองมาแกะดูกันว่าเป็นไงนะครับมีสีชมพูฮะจะกรีดมือตัวเองอีกแล้วดูกันนะว่าเป็นไงขึ้นไหนข้างในก็มีนะครับเล็กจังวะนี่ข้างในห่อมาอย่างดีนะครับเป็นไฟเส้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็น LED นะครับ ARGB นะครับ5โวลต์3พินนะครับซึ่งผมสั่งตัว3พินมานะครับเพราะว่าเห็นบอร์ดมันใส่3พินนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่ฮะสายมีกาว 3M ติดมาให้ด้วยนะครับนี่มีปลายสายจะเป็นหัว3พินอย่างนี้นะครับมันอาจจะไม่เห็นนะครับตรงนี้ข้างในก็จะเป็น LED นะครับโอ้โหสั้นพอสมควรนะสั้นก็1ไม้บรรทัดนะครับนี่ครับสายเป็นสายกันน้ํานะครับนี่ครับสายดูดีนะฮะนี่ฮะสายดูดีเลยนะครับนี่เขาเหมือนหุ้มเป็นพลาสติกอะหนาๆนะครับก็คือเราไม่มีทางที่มือเราจะไปโดนหลอดไฟข้างในได้นะครับอาจจะไม่เห็นหัวสายก็จะมีเป็นแจ็ค3ลูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อดูนะครับว่าจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวอย่างไรก็ต้องแกะเคสออกมาก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็คือคอมหมุนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังใส่ฝาเคสอยู่นะครับก็สวยงามนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปแต่งไฟข้างในนะครับเพื่อว่าให้มันสามารถปรับสีได้นะครับเดี๋ยวแกะก่อนอย่างแรกแล้วแกะเคสฮะชัวร์ครับออกมาแล้วปุ๊บของบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดจิกะไบต์นะครับออรัสอีลิปนะครับเดี๋ยวเราลองเสียบดูก่อนนะครับโอเคเนี่ยไฟสังเกตดูว่าไฟเนี่ยจะซิงกับบอร์ดนะครับอันนี้เป็นสีม่วงเห็นไหมตรงนี้จะมีไฟบอร์ดนะครับไฟบอร์ดจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับนี่สังเกตตรงนี้จะมีไฟเห็นไหมฮะซูมภาพอาจจะไม่ชัดนะครับตรงนี้จะมีไฟที่บอร์ดนะครับมันก็จะซิงกันนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วเราก็สามารถปรับซอฟต์แวร์ในนี้ได้อีกนะในโปรแกรมในเครื่องนะนี่นะครับตรงนี้เราสามารถปรับนี่สีแดงนะครับทำไมมันเป็นสีส้มๆน้ำเงินนี่น้ำเงินเขียวอะปุ๊บขาวปุ๊บนี่เสียงขาวอะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับของบอร์ดเองนะครับจะเป็นไฟประมาณนี้ถ้าเกิดเรามีกระจกปิดนะถ้าเกิดมีกระจกปิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแสงว่าจะมืดลงหน่อยนะครับทำให้มันสวยขึ้นนะครับนี่ที่พวกสายตาผมเห็นประมาณนี้นะครับมันจะมืดนะครับมืดลงนิดนึงเนี่ยเป็นสายตาที่ผมเห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอออกแบบแป๊บนึงนะว่าจะติดตรงไหนนะครับก็อาจจะดูทำแล็บไปแล้วกันนะครับเราขอหาลองน้องๆที่ติดก่อนนะครับBut here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave.โอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแล้วไฟติดด้านบนนะครับให้มันฉายออกมาด้านล่างแล้วส่วนไอ้สองดวงนี้เราปิดนะครับสองดวงเก่านะครับที่เราใช้รีโมทบังคับเนี่ยต้องปิดนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดมันก็สวยดีนะครับก็เปลี่ยนสีได้นะครับก็สวยอีกแบบนึงเราสามารถปรับไฟได้นะครับนี่มันก็จะซิงกันนะครับสวยงามนะครับคลิปนี้นะครับใครนะครับอยากได้นะครับอยากจะซื้อนะครับมาลองติดดูเองบ้างเนี่ยก็ราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับไม่แพงนะครับก็สามารถลองไปซื้อได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อมาติดแล้วด้านล่างด้านบนนะแค่ทั่วเลยนะครับให้มันสวยงามไปเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ผมด้วยนะครับตอนนี้รายการนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ Traveling alone.